ับเช่นเคยในช่วงข่าวไอทีนะครับ Apple ร่วมฉลองวันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day ด้วยเรื่องราวและแอปพลิเคชันมากมายใน App Store 22เมษายนของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day และปีนี้ Apple ก็ได้ร่วมฉลองและกระตุ้นให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมของเรื่องราวและแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์มากมายใน App Store นะครับถึงแม้ปีนี้ Apple จะไม่ได้จัดกิจกรรมรางวัลพิเศษสำหรับผู้ใช้ Apple Watchในวันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day แต่ก็ยังคงฉลองด้วยเรื่องราวดีๆใน App Store สัปดาห์พุธที่ผ่านมาโดยการคัดสรรแอปพลิเคชันมาอย่างดีเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลโลกได้แก่กลับสู่อ้อมกอดธรรมชาตินะครับพาตัวเองออกไปสำรวจธรรมชาติเพียงแค่สำรวจสวนหลังบ้านก็จะพบกับธรรมชาติมากมายและใช้แอปพลิเคชัน Seek by iNaturalist ร่วมเรียนรู้และสำรวจทำความรู้กับสิ่งมีชีวิตรอบตัวหรือจะออกแบบออกสำรวจรอบโลกด้วยแอปพลิเคชัน The Explorer ด้วยรูปภาพสวยงามทั่วทุกมุมโลกนะครับถัดมาสนุกอย่างนักโลกเพราะว่าเกมที่จะพาเราไปดูความจริงของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะตกปลาที่เกาะล้างด้วยเกม Desert Island Fishing คนพบปลาพันธุ์ใหม่หรือจะปลูกหญ้าปลูกต้นไม้และคอยลองไฟป่าด้วยเกม Valley Between หรือลองสร้างแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนในอวกาศด้วยเกม Pixel Peopleได้มีเกมอื่นๆมากมายที่เด็กเรียนรู้ถึงแวดล้อมและสู่ไปพร้อมกันถัดมาสำรวจโลกใต้น้ำสุดลึกลับเกมใหม่แกะกล่องอย่าง Beyond Blue ของ Apple Arcade ที่รับแรงบันดาลใจจากซีรีส์ Blue Planet พาทุกคนไปสำรวจความลึกลับใต้ท้องทะเลด้วยสมบทบาทและใส่ชุดดำน้ำของนักวิจัยทางทะเลด้วยเรื่องราวที่ตื่นเต้นและสนุกสมจริงถัดมาคืนผืนป่าได้หนึ่งการค้นหาแนะนำแอปพลิเคชัน Ecosiaสำหรับการค้นหาข้อมูลต่างเมื่อเราค้นหาด้วยอีโคเซียค่าโฆษณาและค่าแนะนำที่เกิดจากการค้นหานั้นจะถูกนำไปสร้างประโยชน์ช่วยสังคมสำหรับใครที่อยากเรียนรู้หรือเป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มครองโลกก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือเกมมาเรียนรู้และอย่าลืมที่ทำสิ่งดีๆเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองสามารถชมเรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้ใน App Store ในส่วนของทุกวันพุธสวัสดีในช่วงข่าวเก็บไอทีห้องจุลลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณใจตามการชมและสวัสดีครับ